ความรักกับพี่ยุ้ยตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ครับก็ดีครับก็ดีอย่างที่บอกเราก็เข้าใจกันก็ไปไหนก็ถ้าเกิดเราว่างพี่ยุ้ยพยายามดูแลให้มากที่สุดมันมีกระแสเมาส์มาแล้วก็เราแอบไปซุ่มมั่นเงียบกันแล้วมันเงียบเลยเหรอครับยังครับยังถ้ามีบอกอยู่แล้วครับมีแล้วจะรีบบอกเลยครับไม่มีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ครับก็อย่างที่บอกว่าคุยกันอยู่แล้วเจอกันตลอดอยู่แล้วอย่างที่บอกตอนนี้เราทำร้านอาหารร่วมกันอยู่แล้วก็อาทิตย์นึงก็ถ้าเราว่างจริงก็เจออยู่ที่นู่นอยู่แล้วครับมีว่าแผนจะมีเรื่องนี้ไหมคะยังครับเรื่องนั้นยังมองกันไปดูเลิกข่าวกันที่บอกว่ายุ้ยอยากโสดอยู่ครับเขาบอกไม่รีบหรือว่าซุ่มดูเลิกหรือเปล่าอ๋อยังครับยังเลิกก็ยังไม่ได้ดูที่บอกตอนนี้ตาคนยันต่างอยากทำงานเป็นที่อยู่เร็วนี้ถ้าเกิดมีอะไรก็เดี๋ยวจะบอกครับเขาจะเกิดเล่นๆมากกว่าแต่ละคนอย่างทางผู้ใหญ่ฝั่งผมเขาก็จะแซวทางฝั่งยุ้ยก็จะแซวว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมาขอได้แล้วนะอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเพื่อนแต่งกันทุกคนเลยใช่ครับแต่ผมเด็กกว่าเพื่อนๆไงยังไม่รีบแต่งก็เยอะแล้วก็กดดันเนี่ยใช่ครับปีนี้ดาราแต่งกันเยอะมากก็แต่เราก็ไม่กดดันเราอยู่ที่บอกเรามีความสุขที่ตอนนี้เรายังมีความสุขในแบบนี้อยู่ต่อไปเราก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรายังอยากเป็นโสดอยู่แล้วเล่าอะไรใช่ก็อยากเป็นโสดอยู่ครับยังอยากก็ใจแล้วนะครับก็รอจังหวะมากกว่าที่บอกเรื่องแบบนี้ผมว่ามันถ้าเราพร้อมจริงๆหรืออะไรมันเป็นเรื่องคนสองคนเนี่ยเราไม่ได้มองว่าต้องรีบต้องเร่งตัวเองต้องติดอะไรอยู่เหรอครับตอนนี้ก็อยากทำทุกอย่างให้พร้อมจริงอันนี้ร้านอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวรีสอร์ทขึ้นแล้วครับปีนี้ปีหน้าก็บ้านแล้วครับก็ทำเป็นสเต็ปเรื่อยๆแล้วประกาศฟ้าแลบเลยไหมพี่ฟ้าแลบไหมครับคงไม่ฟ้าแลบอะครับก็อย่างที่บอกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าก็เราใช้เวลาครบมาก็นานนะครับใช่ไหมครับปีนี้6แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะติดเทรนว่าจะต้องแอบไปมั่นกันก่อนแล้วเคยมาบอกทีหลังอ๋อแอบมั่นก่อนแล้วบอกทีหลังผมเป็นคนที่ไม่ผมไม่นะผมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบนี้มากกว่าคือเพราะว่ามันคือการที่คนสองคนรักกันคนสองคนที่จะอยู่ด้วยกันมันคือเรื่องของคนที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดไม่จำเป็นอยู่แล้วเพราะเราทำอะไรเราก็ชัดเจนอยู่แล้ววันจะเข้าปีที่7แล้วแบบจะมีอาถรรพ์ครับก็แล้วแต่ครับอย่างที่บอกว่าคนเราถ้าไม่ให้อภัยกันไม่ดูแลซึ่งกันและกันผมว่าก็ต้องมีทางใครทางมันอย่างที่บอกว่าแต่ก็อย่างเรานี่เราถือว่าเราก็โตแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในวงการใช้ชีวิตคือต่างคนต่างก็เคยมีประสบการณ์มาอยู่กันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็โตไปแล้วก็เข้าใจมากกว่าส่วนตัวเชื่อเรื่องดวงพวกนี้บ้างผมเป็นคนเฉยๆผมว่าคนเราจะอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวเรามากกว่าโครงกันไปทำบุญเสริมรักไหมคะเสริมรักนะครับอย่างเรื่องทำบุญเราก็ทำบุญกันอยู่แล้วเราเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วให้เกิดว่างหรือแบบว่ารวมกลุ่มรวมกวนกันได้ก็จะไปแบบบ้านคนชราบ้านเด็กอ่อนบ้างอะไรประมาณนี้ก็เราจะไปกันอยู่แล้วบ่อยๆได้คุยเรื่องแต่งกับพี่ยุ้ยบ้างหรือเปล่าล่าสุดคุยเมื่อไหร่นะครับอ๋อเขาก็จะแซวๆมากกว่าเขามากกว่าบอกเขาบอกว่าแม่เขาอะถามแล้วนะเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแม่เขาแซวกันนะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมาขอทีผมบอกเขาก็รอคุณมาขออย่างเงี้ยก็เราก็จะแซวกันมาก็ไม่เชิงหรอกครับอย่างที่บอกยุ้ยก็เลยอย่างเรื่องนี้เราคุยกันก็เขาบอกก็ยังมีความสุขดีกันอยู่และอย่างหนึ่งเขาก็ยังทำงานอยู่นะครับก็อีกสักพักครับใช่ครับสักสองปีสามปีแล้วเดี๋ยวดูอีกทีครับอย่างที่บอกรอทุกอย่างพร้อมก่อนนี้ก็ใกล้แล้วเหรอครับเพราะว่าทุกอย่างก็เริ่มทำเริ่มทุกอย่างมันก็มีบางคู่ที่คบไปนานๆแล้วอาจจะไม่แต่งคืออยู่ด้วยกันไปเลยอ๋อก็มีหลายๆคู่ที่เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกแล้วคู่เราก็อย่างที่บอกรอความเหมาะสมรอหลายๆอย่างรอเราก็ไม่ได้ซีเรียสที่แบบว่าในอยู่ในแบบนี้ไปก่อนเราก็ไม่ได้ซีเรียสคือแต่งแน่นอนแต่รอก่อนใช่ครับใช่ครับยืนยันอีกทีว่ายังไม่มีการซุ่มยังครับยังไม่มีการซุ่มไปมั่นไม่มีครับถ้าเกิดมีเรารีบบอกเลยครับ